ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมเป็นขนมหวานแบบไทยๆนะคุณผู้ชมครับเมนูวุ้นกล้วยบวชชีนะครับแต่ทันทีที่พูดถึงขนมหวานคุณผู้ชมบางท่านก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยตายสะดุ้งแล้วก็บอกอุ๊ยตายคงไม่ไหวนะคะเดี๋ยวนี้หวานเป็นอันตรายจริงๆแล้วคุณผู้ชมปริมาณน้ำตาลเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากเราจะต้องรับประทานและต้องรับประทานภายในปริมาณที่ร่างกายต้องการใช้นั่นหมายความว่าถ้าวันไหนคุณผู้ชมคิดว่าจะไม่มีหวานเข้ามาสู่ร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียวอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะร่างกายต้องใช้น้ำตาลไปแปลงไปเป็นพลังงานนะคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ยังไงก็ตามเราก็จะเอาใจคนที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลเราจะทำวุ้นกล้วยบวชชีแบบชูการ์ฟรีนะคุณผู้ชมครับเอาละเราลงมือกันเลยนะครับกล้วยบวชชีต้องใส่กะทิวันนี้เราเลือกเป็นอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับสำหรับวุ้นคุณผู้ชมคงต้องเลือกวุ้นที่ดีนั้นจะต้องมาจากสาหร่ายทะเลและที่สำคัญเมื่อส่งตัวแล้วต้องไม่แข็งกระด้างมีความนุ่มละมุนชุ่มชื้นรับประทานแล้วอร่อยนะครับวันนี้จะยิ่งสักใช้ผงวุ้นปลานางเงือกทำให้ผงวุ้นละลายเข้ากันดีกับกะทิใส่เกลือป่นลงไปน้อยหนึ่งแล้วก็ใบเตย1ปมมัดๆก็ใช้เพียงแค่ใบเดียวเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไฟแรงนะเพราะว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจะทำให้ผงวุ้นละลายเข้ากันดีนะครับในระหว่างที่เรารอให้ผงวุ้นของเราเข้ากันเราก็จะมาจัดการเตรียมภาชนะอันนี้คือกล้วยคุณผู้ชมใช้กล้วยน้ำว้าก็ได้กล้วยไข่ก็ได้นะคุณผู้ชมทั้งหมดกล้วยหอมก็ยังได้เลยเนี่ยใส่ลงไปหั่นเป็นชิ้นน้อยๆนะคุณผู้ชมนะสดๆเลยใส่มากใส่น้อยตามใจคุณผู้ชมเลือกเอาชนิดของกล้วย3กล้วย4กล้วยก็ใส่ไปเถอะคุณผู้ชมบางคนก็ใส่กล้วยตากด้วยนะคุณผู้ชมนะกล้วยเล็บมืออย่างเงี้ยหอมอร่อยกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าใส่ได้หมดนะคุณผู้ชมนะใครชอบเม็ดบัวใครชอบอะไรก็ใส่ได้เผือกต้มก็ยังได้เลยนะคุณผู้ชมทำเหมือนขนมเด็กเล่นขายของนะคุณผู้ชมนะไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยแต่ก็มีความสุขนะคุณผู้ชมคนไปซีเอาล่ะคุณผู้ชมเห็นไหมกะทิเริ่มจะเดือดเกลือละลายกลิ่นใบเตยกับกะทิเริ่มเข้ากันวุ้นของเราละลายเข้ากันแล้วไปเรื่อยๆอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปคุณผู้ชมไปเรื่อยๆแบบนี้เอาล่ะผสมเริ่มเดือดจำได้นะเรายังไม่ได้ใส่น้ำตาลวันนี้สำหรับตำรับชูการ์ฟรีก็จะขอแนะนำน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปนิดหน่อยพอใส่เสร็จคุณผู้ชมเราก็ปิดเตาเลยจัดการคนทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งหวานเค็มมันครบจัดการหยอดลงไปคุณผู้ชมวันก่อนทำน้อยหนาก็อร่อยคุณผู้ชมทำกับมะม่วงสุกก็อร่อยใช้วิธีเดียวกันเลยแต่ก็ไม่อยากหวานมากจนเกินไปก็แบบนี้คุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก็จะทรงตัวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีการรับประทานทำยังไงนะครับเสร็จแล้วก็เสิร์ฟแบบนี้คุณผู้ชมคะมะพร้าวขูดขาวมันดูแบบมีความเป็นกล้วยบวชชีสดมากขึ้นนะคุณผู้ชมเห็นไหมเสร็จแล้วก็อยากให้สวยอันนี้เป็นกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าดูเป็นครีมแต่มันก็จะดำเร็วนะคุณผู้ชมแล้วแต่คุณผู้ชมจะใส่กี่ดอกเสร็จแล้วก็งาขาวสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมคนไทยชอบอะไรหอมๆอย่างเงี้ยใส่นิดใส่หน่อยงาก็มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมก็ดูน่ากินค่อยๆทำคุณผู้ชมคะ
เวลารับประทานอ่ะใช้ช้อนตักฟุ๊บคิดถึงขนมถ้วยตะไลแล้วกันไม้ป้ายปุ๊บก็เข้าปากทันทีโอ้ยเป็นกล้วยบวชชีในเวอร์ชันที่ดูมีสกุลมากเลยคุณผู้ชมน่าทานนะครับยังไงขนมหวานก็เป็นเสน่ห์แล้วก็มีสีสันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังอาหารเย็นนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสคุณผู้ชมก็ทำขนมหวานแต่หวานเพื่อสุขภาพและไม่ทำลายสุขภาพนี่คือสิ่งที่ดีคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้มีมาให้คุณผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23อย่าลืมนะครับรายการกินได้ก็กินครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วก่อนจากกันคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญหาซื้อไม่ได้คุณผู้ชมต้องทำเองทุกๆวันคุณผู้ชมต้องรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งศักดิ์มีเมนูของรับประทานเล่นมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูนักเก็ตไก่กรอบซอสมะขามน่าทานมากเอาล่ะนี่โอ้เป็นนักเก็ตที่แบบพรีเมียมเดี๋ยวเรามาทำน้ำซอสแบบมะขามกันนะครับเคี่ยวไปกลิ่นน่าทานมากส่วนนานาเนี่ยมีเมนูต้มยำไก่เด้งให้คุณผู้ชมทานค่ะรอเขาเดือดอีกครั้งนึงนะเอาให้มั่นใจว่าเจ้าไก่เด้งของเราสุกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะอร่อยมากเนี่ยเราไก่เด้งทำเองนะโอ้โหกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ